สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่17มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว GFPT นะครับแม้แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4เนี่ยอาจอ่อนลงจากการขายอาหารสัตว์ที่ลดลงตามฤดูกาลนะฮะแต่ในเชิงของ valuation แล้วเนี่ยตัว GFPT ยังเป็นหุ้นที่ซื้อขายถูกสุดในกลุ่มส่งออกอาหารด้วยกันนะครับอีกทั้งอาทิตย์นี้เนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเรื่องการจับจ่ายไก่นะครับมาไหว้ในช่วงตรุษจีนก็คาดว่า GFPT จะได้อานิสงส์จากปัจจัยดังกล่าวเช่นกันนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรมองราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ 12.20 บาทตัว Z นะครับสมบูรณ์ Advance นะครับราคาเมื่อวานนี้เนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อสวนตลาดรวมนะครับมองได้ปัจจัยพื้นฐานจากช่วยหนุนนะฮะจากปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวทั้งรับงานใหม่ในภาคของ Eco Car เข้ามาเพิ่มอีก2ค่ายนะครับราคาพื้นฐานมองไว้27บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับตัว KH นะครับก็เป็นหุ้น defensive play นะครับในยามภาพรวมถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับมอง KH เนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีหลังการปรับรูปแบบวิธีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคมมาจ่ายตามความรุนแรงของโรคนะครับทำให้เบิกได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็การเลิกบัตรทองทำให้รับลูกค้าเงินสดที่มีมาร์จิ้นดีกว่าได้มากขึ้นนะครับราคาพื้นฐานของตัว KH เรามองไว้อยู่ที่8บาท30ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวซิงเกอร์นะครับก็มีการปรับกลยุทธ์การขายให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าทำให้ขยายได้ทั้งฐานลูกค้าแล้วก็ product line นะครับมองแนวโน้มกำไรแล้วก็รายได้ในปี55เนี่ยจะเติบโต41แล้วก็ 15% ตามลำดับนะครับราคาพื้นฐานของซิงเกอร์เรามองไว้อยู่ที่8บาท80ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็มีกลุ่มธนาคารนะคะก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ากรกฎานี้จะเริ่มเก็บเงินนำส่งธนาคารก็ที่เราโพสต์มาวันนี้คือ Source Post Today นะคะบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะเรียกเก็บเงินธนาคารพาณิชย์ 0.55% ของฐานเงินฝากจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ในอัตรา0.4% ซึ่งผู้ว่าก็บอกยังไม่ได้มีการสรุปคาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์นี้แต่ว่าสำหรับการเริ่มเก็บเนี่ยจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปหลังพ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ในความเห็นของเราเนี่ยมองว่าถ้าเป็นการเก็บในอัตราเดียวคือ 0.55% สำหรับเงินฝากแล้วก็ตัว BE เนี่ยถ้าพิจารณาจากฐานเงินฝากทั้งระบบอยู่ที่ 7.7 ล้านล้านบาทแล้วก็ตัว BE ทั้งระบบที่2ล้านล้านบาทเนี่ยจะได้เงินเข้ามา 5.34 หมื่นล้านบาทนะคะสำหรับผลกระทบต่อ11ธนาคารที่ลิสต์อยู่ในตลาดเนี่ยจะกระทบประมาณ 12.3% ของกำไรปี55แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าจะเริ่มเก็บตั้งแต่กรกฎาคมเพราะฉะนั้น impact ก็จะประมาณครึ่งนึงเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงภาษีจ่ายที่ยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับผลประโยชน์อยู่หรือเปล่าจากการที่จะลดลงจาก 30% มาเป็น 23% ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปนะคะถ้าอิงกับคาดการชาร์จ55บิปธนาคารที่จะได้รับผลกระทบมากสุดเรียงตามลำดับก็ได้แก่ LH Bank นะคะ TCAP TMB SIMB Tisco KK KTB แล้วก็เบสำหรับธนาคารที่ได้รับผลกระทบน้อยก็คือ K-Bank, SCB แล้วก็ BBL ซึ่งเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อในหุ้นทั้ง3ตัวคือ K-Bank, SCB แล้วก็ BBL นะคะก็มีธนาคารเกียรตินาคินประกาศงบปี2554แล้วก็ไตรมาส4นะคะถ้ามาดูกำไรสุทธิไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่683ล้านบาทลดลง 22% Q on Q นะคะหลักๆ ก็มาจากเรื่องผลของน้ำท่วมแต่เขามีการประหยัดภาษีซึ่งจากการที่เราสอบถามไปที่บริษัทพบว่ามีรายได้บางส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีการโอน general provision ไปที่ specific ก็ส่งผลให้ตัวภาษีเนี่ยมีการ reverse กลับแล้วก็ทำให้กำไรออกมาสูงกว่าที่เราคาดไว้ที่569ล้านบาทอยู่ประมาณ 20% ถ้าดู pre-tax profit เนี่ยพบว่าอยู่ที่เพียง493ล้านบาทลดลง 55%Q on Q แล้วก็ 49% year on year รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยปรับลง 7% Q on Q จากต้นทุนที่ขยับสูงขึ้นแล้วก็มีสินเชื่อที่กระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งส่งผลให้ loan spread เนี่ยปรับลง30บิปมาอยู่ที่ 3.8% ขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็ปรับลงในหลายรายการทั้งเรื่องกำไรจากเงินลงทุนกำไรการขายแล้วก็ปรับมูลค่า NPA
ทางด้านค่าใช้จ่ายปรับขึ้น 15% Q on Q จากผลกระทบของน้ำท่วมก็ส่งผลให้ Cost to Income เนี่ยขยับขึ้นมาที่ 59% เทียบ 45% Q on Q ทางด้านสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% Net แล้วเนี่ยกำไรสุทธิปี54เนี่ยอยู่ที่ 2.86 พันล้านทรงตัว Year on Year สินเชื่อเนี่ยขยายตัวได้สูงถึง 26.5% แล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 23% 2ตัวเนี่ยเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการถึงแม้มีปัจจัยลบจากเรื่องต้นทุนการเงินที่ขยับขึ้น70บิปมาอยู่ที่ 3.4% จากผลของอุทกภัยซึ่งธนาคารประเมินทางตรงทางอ้อมเนี่ย impact ประมาณ 9-11% ของสินเชื่อรวมนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายสาขาขยับขึ้นจากการเพิ่มจำนวนสาขาอีก10แห่งแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมของสาขาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีสำรองที่ปรับขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเทียบสิ้นปี54ใน NPL ของ KK ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนะคะ 3.5% ของสินเชื่อรวมก็ลดลงจาก 4.6% ในปี53 Coverage Ratio เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 108% คะแนนที่คาอยู่ที่ 16% เป็นเทียร1ที่ 15.4มองผลประกอบการปีนี้น่าจะยังโตได้ต่อเนื่องนำโดยธุรกิจธนาคารโดยเฉพาะเรื่องเช่าซื้อขนาดธุรกิจอื่นๆเช่นพวก Wealth Management กับหลักทรัพย์มองว่ายังไม่โดดเด่นเพราะว่าอยู่ระหว่างการร่วมกิจการและก็ร่วมบริหารกับพัทราซึ่งคาดว่ากระบวนการทำ Tender Offer หุ้นพัทราจะเสร็จในไตรมาส3นะคะเรายังคงราคาพื้นฐาน KK ไว้ที่38บาทต่อหุ้นสำหรับปี55แล้วก็คาดหมายปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง54เนี่ยอยู่ที่บาท25สตางค์หลังจ่ายไปแล้วบาทหนึ่งในครึ่งปีแรกนะคะนอกจากนี้ก็มีแผนประเมินคาดการกำไรอีกครั้งหลังเขาแถลงเป้าปี55ในสัปดาห์หน้านะคะราคาล่าสุดยังมีอัพไซด์อยู่พอควรแล้วก็มีผลตอบแทนจากปันผลซึ่งอัน Analyze Yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% ก็แนะนำซื้อนะคะก็เป็นพรีวิวของตัวไทยออยล์นะคะเราก็คาดกำไรไตรมาส4เนี่ยก็ถ้าเทียบ year on year เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะคะ 45.5% นะคะเทียบ Q on Q ก็ลดลง 21.7% นะคะโดยเราคาดกำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่ 1,972 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น97สตางค์กำไรที่ลดลงเยอะๆเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวโรงกลั่นเนี่ยได้รับแรงกดดันจากตัวส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลีนเนี่ยที่ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะเฉลี่ยเนี่ยก็คืออยู่ที่ 9.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจากงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบแล้วอาจจะลดลงไม่เยอะ 10.7 นะคะแต่ว่าถ้าเทียบ year on year ที่ลดลงเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากว่าในเรื่องของกำไรสต็อกน้ำมันเนี่ยที่ลดลงค่อนข้างเยอะ year on year นะคะโดยถ้าเรามาดูส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลีนเนี่ยเทียบ Q on Q เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะคะจากไตรมาสที่แล้วที่อยู่ที่ 17.4 นะคะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของต้นทุนค่าพรีเมียมน้ำมันดิบเนี่ยไตรมาสนี้ก็คือกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5-6 เหรียญอีกแล้วนะคะจากไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ 4-5 เหรียญเท่านั้นโดยในไตรมาสเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าตัวค่าการกลั่นเนี่ยไม่รวมสต็อกหรือตัว Market GRM เนี่ยอยู่ที่ 3.2 เหรียญ นะคะลดลง 11.1% year on year แล้วก็ 34.7% Q on Q ตัวกำไรจากสต็อกน้ำมันเนี่ยคาดไว้ที่ประมาณ70เซนต์นะคะจากงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยมีกำไรถึง 3.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเทียบ Q on Q ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะจากไตรมาสที่แล้วที่ขาดทุนอยู่ที่60เซนต์นะคะตัวธุรกิจอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยไตรมาสนี้ก็คือสโลว์ลงเหมือนกันนะคะส่วนต่างน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยก็คาดว่าจะลดลง 21.2% Q on Q เป็น626เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะตัวอโรมาติกเองเนี่ยพาราเซลีนก็คือลดลง 9.9% Q on Q เป็น517 เหรียญเนี่ยเหลือเพียง466เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้นนะคะตรงนี้ทางฝ่ายเนี่ยมีการปรับลดประมาณการปี54และ55ลงนะคะปี54เนี่ยปรับลดลง 4.1% นะคะปี55ก็ปรับลดลง 8.9% นะคะโดยกำไรปี54ที่ปรับลดลงเนี่ยก็เนื่องจากตัวส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลีนในไตรมาส4เนี่ยที่ปรับลดลงค่อนข้างมากแล้วก็ต้นทุนค่าพรีเมียมน้ำมันดิบเนี่ยก็คือกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะทางฝ่ายจึงมีการปรับลดค่าการกลั่นไม่รวมสต็อกเนี่ยเป็น 4.6 เหรียญนะคะจากเดิมที่คาดไว้ที่ 5.1 เหรียญอันนี้ก็คือเป็นผลให้กำไรของปี54เนี่ยลดลง 4.1% เป็น 14,963 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คืออยู่ที่ 7.33 บาทนะคะสำหรับปี55เนี่ยเราปรับลดสมมติฐานค่าการกลั่นลงจากเดิมที่6เหรียญเนี่ยเป็น 5.5 เหรียญนะคะอันนี้ก็เป็นผลให้กำไรลดลง 8.9% เป็น 15,556 ล้านบาทนะคะ
ตัวราคาพื้นฐานเนี่ยก็ปี55ปรับลดลงเป็น76.50 บาทนะคะอันนี้เป็นการปรับลดลงเนื่องจากตัวกำไรที่เราปรับลดลงการประเมินก็ยังอิงอยู่บน PE ที่10เท่านะคะสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดว่าบริษัทจะจ่ายปันผลอีก1.70 บาทนะคะอันนี้ก็แนะนำซื้อค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะก็ต่อนะคะตัว Cfresh นะคะตัวนี้เราพรีวิว quarter 4นะคะคาดว่าตัวผลประกอบการเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะในเรื่องของกำไรสุทธินะคะขณะที่เป็นผลจากในเรื่องการปรับในเรื่องของราคาขายนะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งในช่วงไตรมาส4เองเนี่ยก็จะมีการรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทใหม่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของบาทที่อ่อนด้วยนะคะตัวยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 31% และ 11% อยู่ที่นะคะ 1,052 ล้านนะคะอย่างที่บอกก็คือจากทั้งในเรื่องของปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นนะคะเนื่องจากการปรับราคาขายแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่านะคะแต่ในควอเตอร์4เองเนี่ยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นนะคะทั้งในเรื่องจากยอดขายที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวปกติก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งในเรื่องของตัวพนักงานเพิ่มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายได้อื่นเนี่ยในควอเตอร์นี้เนี่ยคาดว่าเนื่องจะลดลงนะคะเนื่องจากเงินคืนจากการเก็บอัตราภาษี AD เนี่ยคาดว่าที่ในควอเตอร์3มีรับค่อนข้างมากเนี่ยควอเตอร์4เนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องการซื้อกิจการเข้ามานะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยคาดว่าคงไม่มีนัยยะต่อตัวผลประกอบการมากนักนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ69ล้านบาทนะคะควอเตอร์เนี่ยลดลงไป 15% นะคะสำหรับปี55เองเนี่ยจากทางฝ่ายเคยพูดนะคะว่าก็จะเป็นปีที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวผลประกอบการให้โดดเด่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ฐานลูกค้าใหม่นะคะคือส่วนนึงก็คือการรับรู้รายได้จากบริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็บริษัทในไทยเองเนี่ยก็ยังมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะประมาณการปีหน้าเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้น 70% นะคะ 6,012 ล้านบาทนะคะภายใต้ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นมากนะคะส่วนราคาขายเนี่ยในปี55เนี่ยคงคิดว่าน่าจะทรงตัวนะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาร์จิ้นเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากมีการปรับราคาขายนะคะในส่วนกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ205ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25% นะคะก็ทางฝ่ายก็มีมุมมองเป็นบวกต่อการฟื้นตัวของ Serifest นะคะที่จะทำให้กลับมาจ่ายปันผลที่ดีนะคะประมาณการผลการดำเนินงานปี54เนี่ยคาดว่าจะจ่ายปันผลก็คือ32สตางค์นะคะยิวก็คือประมาณสัก 7-8% นะคะแต่จากส่วนต่างที่เหลือค่อนข้างจำกัดนะคะทำให้ทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำเหลือเพียงซื้อเก็งกำไรนะคะราคาเหมาะสมนะคะคงไว้ที่5.30 บาทอิงบน PE ที่12เท่านะคะลาดนะครับก็ปรับคำแนะนำลงนะครับจากเดิมที่ให้ซื้อเก็งกำไรนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่บริษัทมาประกาศเป้าหมายธุรกิจนะครับเราก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้แตกต่างจากที่มองไว้ก่อนหน้านะครับยอดขายที่ดินปีที่แล้วเนี่ยจบที่ 1,600 ไร่ก็ Q4 ได้มาอีก400กว่าไร่อันนี้ก็เป็นไปตามที่ประเมินไว้นะครับทั้งปีเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่ทั้ง49รายนะครับจากสัญญาทั้งหมดที่เซ็น74สัญญา25รายเนี่ยเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ขยายส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจรถยนต์แล้วก็เครื่องจักรอุตสาหกรรมปีนี้นั้นเขาก็ยังมองเป้าไปที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแต่ว่าตั้งเป้าก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วที่ 1,500 รายคือเป็นการตั้งเป้าเบื้องต้นนะครับส่วนธุรกิจสาธารณูปโภคคงจะดีขึ้นนะครับส่วนการเช่าโรงงานคลังสินค้าก็ยังไปได้ดีนะครับแล้วก็ยังได้ธุรกิจโรงไฟฟ้ามาเสริมนะครับซึ่งเป็นตัวเคโกวันซึ่งปีนี้จะเริ่มการผลิตก็จะทำให้การโกรธเนี่ยปีนี้กลับมาจากสองส่วนจากธุรกิจนิคมนะครับซึ่งได้จากปีที่แล้วขายเยอะแต่ว่าโอนไม่ทันนะครับมาโอนปีนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโกรธของกำไรเนี่ยจะมาบวมในปีนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอันนี้คือเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับใกล้ๆ 2.50 บาทนะครับก็ valuation เรามองที่ 2.50 บาทนี่เรารวมธุรกิจนิคมโรงไฟฟ้าเคโกวันแล้วก็โ
โรงไฟฟ้า SPP ที่เขาจะทำอีก7โรงนะครับมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ 2.50 บาทนะครับราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเลยปรับลดลงจากเก็งกำไรนะครับเป็นถือนะครับสำหรับวันนี้มีเพียง